สวัสดีทุกท่านที่รอฟังเรื่องอันเลอโฉมงามพลิกชะตาอยู่นะคะเวอร์ชันละครค่ะตอนที่3นะคะเปิดฉากออกมาค่ะตอนที่3ก็ยังคงอยู่ที่หลิงเซียงโหลอยู่นะคะหรือว่าหอหลิงเซียงนั่นเองอันเลอของพวกเรากับล่วมหมิงซีตอนนี้เข้ามาคุยกันที่ห้องห้องหนึ่งค่ะอันเลอนั้นกล่าวว่าคิดถูกแล้วนะที่เข้าไปทํางานในสารตาลีนางได้อ่านเอกสารคดีสําคัญมากมายแล้วก็ได้พบว่ามีเรื่อง แปลกประหลาดมากมายกูอินเนียนนั้นกั่นแกล้งเหล่าคุณนางเผยจันนั้นก็เป็นผู้สรุปคดีหากกำจัดเผยจันผู้นี้ออกไปได้เสียก็จะพลิกสถานการณ์ในราชสำนักได้ทันทียังมีอีกเรื่องหนึง่งหลายวันก่อนข้ากับหานเย่นั้นเห็นกูฉี่ซันที่ตลาดเขายัดโซโอหังกำเริบเสบสารแต่ว่าหานเย่ผู้นี้กลับไม่ห้ามอะไรเลยล้วหม,มิงซีค่ะก็เอ่ยว่า หันเยน่ะไม่ให้ท่านทำอะไรบุ่มบามเพราะว่าเขานั้นเป็นปฏิปักษ์กับจงอี้โหมานานแล้วแต่มาดผู้ดีของหานเย่ยังรับมือกับคนหน้าเนื้อใจเสืออย่างจงอี้โหนั้นไม่ได้เลยอันเลอไดยินก็เอ่ยว่ายังดีนะที่เขามีมาดผู้ดีคาถึงได้แสดงความสามารถออกมาได้ ล่วหมิงสีได้ยินก็เอ่ยว่าหากจะรับมือกับคุนนางผู้มีอำนาจที่กลับเกอกเช่นนี้ไม่เพียงแต่ต้องมีทักษะแต่ยังต้องเล่นทีเผลมุ่งเป้าไปที่หัวหน้าถึงจะจัดการกับพวกเขาได้ทั้งหมดมิเช่นนั้นหากไม่เจียมตัวยังไม่ทันลงมือก็คงล้มเหลวเสียก่อนอันเลอร์ก็เอ่ยขึ้นว่าเช่นนั้นต้องรอถึงเมื่อไหร่กันเล่าล่วหมิงสีก็บอกว่าการสอบหุยซื่อ หลี่ชงเอิญผู้คุมสอบหุยเซอร์และเป็นคนสนิทของจงอีโหนั้นดังนั้นในการสอบหุยซื้อครั้งนี้จะต้องมีจุดที่ไม่โปร่งใสเป็นแน่นี่ก็คือรายชื่อพักพวกของจงอีโหทั้งหมดแน่นอนว่าท่านจะมองได้ว่าคนเหล่านี้ร้วนมีความเกี่ยวข้องกับคดีฆ่าราังสกุลตี้ในตอนนั้น ทันใดนั้นเองนะคะทั้งอันเลอแล้วก็ล้วมิงซีก็ได้ยินเสียงของวยส่วดังออกมาจากข้างนอกค่ะวนซัวนั้นเรียกองค์ราชทายาตองค์ราชทายาตเนี่ยหากเราสงสัยก็ขจัดความสงสัยสิหากเป็นห่วงเราก็แสดงความเป็นห่วงวนสัวนะคะพูดไปแล้วก็ดึงค่ะดึงหานเย่ราชทายาตของพวกเราไปด้วยนะคะไปเถอะฝ่าบาทใต้เท้าเหรอนอยู่ข้างในเราเข้าไปดูก็หมดเรื่องแล้ว หานเยค่ะก็สะบัดมือของวนสัวออกนี่วนซัวท่านใดนั้นนะคะวนสัวก็เปิดประตูห้องเข้าไปค่ะโอ้เห็นภาพที่อยู่ข้างหน้าแล้วบอกว่าโอ้เร้าใจเกินไปแล้วหานเยก็พูดวนสัวเจอย่าไร้มารยาทภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าก็คือล้วหมิงซีนะคะถือไม้อันหนึ่งเขี่ยเสื้อของอันเลอร์ค่ะแล้วก็พูดขึ้นมาว่านี่จะต้องเริ่มจากข้อต่อกระดูกตรงนี้ โดยตอนนี้นะคะท่านางของอันเลอร์ของพวกเราคือนางนั้นน่งกึ่งนอนที่บนโต๊ะแล้วก็ยกชันขาขึ้นมาอย่างเซ็กซี่ค่ะนางพูดว่าต้องเริ่มจากข้อต่อกระดูกตรงนี้แล้วค่อยๆตัดออกวิชาเนี้ยต้องฝึกเยอะๆถึงจะคล่องแต่ว่าท่านจัดการนักโทษมากมายเช่นนั้นที่จริงยังยังไม่ทันที่อันเลอร์จะพูดต่อนะคะหานเย่ก็เดินเข้ามาในห้องและเอ่ยว่าตายเท้าลวก อันเลอร์ยังคงนั่งท่าเดิมแล้วก็ส่งยิ้มหวานกว้างสุดๆพร้อมหบกมือทักทายให้กับหานเยราชทายาทลัวหมิงสีก็เอ่ยขึ้นมาว่าองค์ราชธายาตท่านมาได้อย่างไรหานเยก็เหลือบมองไปที่อันเลอร์ที่ยังคงกึ่งนั่งกึ่งนอนอย่างเซ็กซี่ยิ้มให้เขาแล้วพูดว่ามาหาเจ้าอย่างไรเล่าอันเลอร์ก็บอกว่าได้ไงองค์ราชทายาตไม่ได้มาหาข้าหรอกลึก รั่วหมิงสี่นะฮะก็เอ่ยขึ้นมาว่าท่านมาก็ดีแล้ววิธีการไต่สวนนักโทษของกรมอาญาก่อนหน้านี้ทำอย่างลุกๆเกินไปแต่ข้าได้ยินมาว่าไต่ถาเหร้นเชี่ยวชาญเรื่องการเชื้อเฉือนเนื้อคนก็เลยมาขอคำแนะนำนางเป็นพิเศษองค์รัชทายาทท่านดูสิรั่วหมิงสี่ค่ะก็ยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้รัชทายาทดูหารเยหยิบมาอ่านดูแล้วก็เอ่ยว่าอย่ามัวหลงอยู่กับพวกนอกรูนอกทาง อันเลิกก็เอ่ยขึ้นมาว่าองค์ราชทายาตแต่ท่านน่ะอยากให้อันเลิกตั้งใจอ่านหนังสืออันเลิกก็เลยได้รับผลพลอยได้มาด้วยไม่คิดเลยว่าท่านจะไม่อยากสอนข้าถึงเพียงนี้ข้าจึงทําได้แค่มาเรียนรู้กับคนอื่นหานเยก,ก็เอ่ยว่าแต่ก็ไม่ใช่จะมาคุยเรื่องเหล่านี้นะอันเลิกเอ่ยว่าถ้าไม่ให้คุยเรื่องเหล่านี้ก็คุยเรื่องเหล่านี้แล้วกัน อ่านเลิาพูดไปก็ยิ้มไปแล้วก็เดินออกมานะคะโชว์รายชื่อค่ะซึ่งหัวข้อชื่อก็คือรายชื่อชายงามในเมืองหลวงวนสัวเข้ามาอ่านใกล้ๆรายชื่อชายงามในเมืองหลวงอันดับหนึ่งกับสองเนี่ยก็คือองค์รัชทายาทกับใต้เท้าล่วหานเยถึงกับสายหัวเหลวไหลลัวหมิงสี่ก็มองอย่างงงงวนสัวอ่านใหญ่เลยนะคะแล้วก็หาชื่อเขาค่ะแล้วก็ถามว่าอ้าแล้วข้าเล่า อันเลอพูดที่จริงแล้วเนี่ยอันเลอก็ศึกษาเรื่องอื่นๆอยู่บ้างชายงามแห่งเมืองหลวงทั้งสองมาอยู่ด้วยกันเรียกได้ว่ามีความสง่างามเป็นของตัวเองหากไม่มีสายตาแหลมคมแล้วก็ก็คงมองได้ไม่ละเอียดพอหรอกนะ ไหนไหนค่ะขอดูหน่อยซิใต้เท้าลัวนี่นางเอกของพวกเราก็เดินเข้าไปดูนะฮะใต้เท้าลัวใกล้ๆเลยค่ะแล้วก็บอกว่าเออใช้ได้ใช้ได้ท่านรัชทายาทอันเลอค่ะก็เข้ามาจ้องมองใกล้ๆน่าจะชนหน้าอยู่แล้วนะคะดินละบาของพวกเราจีบผู้ชายนะคะจีบคู่ไปเลยค่ะทั้งใต้เท้าลัวแล้วก็ทางด้านของหานเยรัะชทายาทของพวกเรานะคะอันเลอเข้าไปมองหวนซัวแป๊บเดียวแล้วก็บอกว่าเอ้ย เจ้าว่ะเหรอลืมไปเถอะวนซัวค่ะงงไปเลยนะคะข่าค่านี่อันเลิกก็เลยเอ่ยขึ้นว่าไต่ถาวลัวนเนี่ยพอได้เจอตัวจริงแล้วเหมือนจะสมบูรณ์แบบเพียงแต่ว่าเหมือนจะขาดความอ่อนโยนไปบางจุดเนี่ยองค์รัชทายาทนะได้เปรียบนะจุดนี้พูดไปอันเลิกของพวกเราก็ยกมือไปตบที่ไหล่ของหานเยเบาๆองค์รัชทายาทข้ากําลังชมท่านอยู่นะท่านดีใจหรือไม่ให้ข้านเป็นพระชายาได้หรือยัง หานเยตอบทันทีว่าไม่ได้ล่วหมิงซีก็เอ่ยขึ้นมาว่าหากองค์ราชทายาตรังเกียจนางเช่นนี้ก็ยกนางให้ข่าเสียดีกว่าหานเยหันไปมองล่วหมิงซีตาขวางเลยค่ะเพื่อนเพื่อนอันเล่ก็เอ่ยขึ้นมาว่าใต้เท้าล่วอข้าไม่ใช่สิ่งของที่จะมาให้พวกท่านสองคนยกให้กันไปมาช่างดูถูกกันเสียจริง ลวหมิงซีเอ่ยว่าข้าไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นใต้เท้าเหรินเพียงแต่ข้าคิดว่าใต้เท้าเหรินเหมาะกับก,บกรมอาญามากกว่าถึงอย่างไรสารตาหลี่ก็ต้องคอยฟังผู้อื่นใต้เท้าเหริอนอยู่ที่นั่นต้องรู้สึกไม่อิสระแน่ๆอันเลิกก็เอ่ยขึ้นมาว่าแม้คนสามห0ื่นคนข้าก็โยกย้ายมาแล้วแค่สามร้อยคนแค่เนี้ยข้าจะกลัวอะไร ล่วหมิงซีได้ยินก็เอ่ยว่าแต่ใน300คนที่ว่าเนี่ยยังมีคนอื่นอีกคนหนึ่งนะจากนั้นนะคะไอ้คนอื่นที่ลัวหมิงซีพูดค้างไว้ภาพก็ตัดไปที่ จงอีโหกู่วินเนียนค่ะเพื่อนๆเ,เขานั้นนะคะอยู่ที่จวนแล้วเอ่ยว่าบุตรของขุนนางในราชสำนักเหล่านี้จัดการเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่ก็คือดูในลายชื่อของอลูกหลานของขา้าราชการทั้งหลายนะคะลูกน้องของเขาก็รายงานว่าทันโหที่จริงคนพวกนี้ยอมซีโรราบต่อท่านมาตั้งนานแล้วยายจริงต้องทำดีกับลูกหลานพวกเขาด้วย ท่านโหก็พูดว่าตอนเนี้ยรายชื่อการสอบหุยซือก็คือไมตรีจิตวันหน้าจะเป็นจุดอ่อนรู้จักหัวนอนปลายเท้าจึงจัดการได้ง่ายเก็บไว้ให้ดีลูกน้องก็รับรายชื่อพร้อมรับคำเขารับท่านโหท่านโหบัณฑิตหลีฝากบอกมาว่าเขาจะช่วยเรื่องการสอบหุยซือของท่านโหน้อยเองขอรับ จงอีโ h ก็บอกโอ้หลีชงเอินผู้นี้ช่างอยู่เป็นเสียจริงจากนั้นภาพก็ตัดมาที่กลุ่มของอันเลอร์วนซัวนะคะก็เอ่ยขึ้นมาว่าจงอีโหอันเลอร์ยกมือขึ้นโบกแล้วก็บอกว่าโอ้ยไปสนใจทําไมจงอะไรไม่จงนะเอ้ยรอข้าได้เป็นพระชาย,ยาข้าจะกลัวอะไรอีกหานเยก,ก็เอ่ยว่าดีไม่กลัวก็ดี อันเลอได้ยินรัชทายาทบอกว่าดีนางก็ยิ้มดีใจกระโดดวิ่งไปจับแขนหานเย่เลยค่ะองค์รัชทายาทเมื่อคู่ท่านยอมรับแล้วลึกหานเย่ก็หันมามองแรงใส่อันเลอของพวกเราบอกว่าเปล่าอันเลก็สวนทันทีเปล่าอะไรเมื่อคู่ท่านพยักหน้าแล้วแท้อันเลหันไปทางวนซัวนี่เจ้าเมื่อคู่อ่ะองรัชทายาทได้พยักหน้าหรือไม่วนซัวก็ทำหนางงๆอยู่นะคะไม่รู้ว่าควรจะตอบอย่างไรดี อันเลอก็เข้าไปยืนชิดด้านหน้าไปยืนชิดด้านหน้าของหานเย่เลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ขย่งเท้าขึ้นให้สูงขึ้นอีกแล้วกระซิบที่หูของหานเย่ว่าองค์รัชทายาทอีกหนึ่งปีอะค่าจะเป็นพระชาย,ยาให้ได้ ล้วหมิงซีนะฮะอยู่แถวนั้นก็เอ่ยขึ้นมาว่าไต้เท้าเหร่นนี่ช่างเป็นคนที่น่าสนใจเสียจริงอันเลอได้ยินก็บอกอืมไม่น่าสนใจอจ,จะเป็นพระชายาได้อย่างไรเล่าใช่หรือไม่จ๊ะล้วหมิงซีก็บอกว่าดีเช่นนั้นข้าก็จะร่วมการเดิมพันที่น่าสนุกเช่นนี้ อันเลอร์ก,ก็ยิ้มแล้วก็เอนศีรษะนะคะของตัวเองไปพิงไหล่ของหานเยรัชทายาทค่ะแล้วบอกว่าข้าจะยืนหยัดไปจนกว่าจะได้เป็นพระชายาหานเยก,ก็ก้มมองเลินอันเลอที่ซบไหล่เขาอยู่แล้วพูดว่าเลนอันเลอ อันเลิกก็ตอบเจ้าค่ะยิ้มแล้วก็ซบไหลหานเย้ต่อไปนะคะโอ้ฉากนี้น่ารักมากเลยค่ะต่อมานะคะนัดจวนสกุลหลินนะคะอันเลิกของพวกเรากําลังนั่งอยู่กับสาวใช้คนสนิทนะคะหยวนซินนั่นเอง อันเลอก,ก็พูดขึ้นว่าการพบกันโดยบังเอิญที่หอหลิงเสียงในวันนี้ข้ากับล้วมหมิงซีนั้นรู้จักกันโดยธรรมชาติอยู่แล้วยังไงพวกเราก็ต้องร่วมมือกันค่อยๆกําจัดคนชั่วแล้วก็มือสังหารให้หมดไปสาวใชยก็เห็นม้วนรายชื่อก็ถามว่าคุณหนูนี่คืออะไรหรือเจ้าคะแล้วนางก็เปิดดูนะคะก็เห็นว่าเป็นรายชื่อของชายงามในเมืองหลวง จากนั้นอันเลิกของพวกเราค่ะก็ยกเอาเทียนขึ้นมาวางตรงหน้าแล้วก็นำม้วนหลายชื่ออันนั้นจากหยวนซินนะคะมาอังไปที่เปลวเทียนสักคู่หนึ่งก็ปรากฏเป็นลายชื่อออกมาค่ะอันเลิกก็เอ่ยว่าข้าจะเริ่มลงมือจากผู้ที่มีอำนาจที่สุดก็แล้วกันจงอีโฮกูอินเนียนผู้พิพากษาสารตาลีเผยจันก็คือสองคนนี้เป,นเป็นเป้าหมายของอันเลิกของพวกเรานะคะ จากนั้นฉากก็ตัดมาค่ะณที่ด้านนอกที่หอหลิงเสียงนะคะลัวหมิงซีนั้นก็ออกมายืนมอง ผู้ไฟที่ระเบียงชั้นบนสุดของหอคะ่ะจากนั้นก็มีผู้หญิงนางหนึ่งซึ่งพวกเราจะยังไม่เห็นหน้านะคะแต่รู้ว่าสวยแน่นอนคะ่ะเดินเข้ามารายงานว่านางได้จัดเตรียมทำตามที่ไต้เท้าสั่งทุกอย่างแล้วลัวหมิงซีก็ตอบว่าดีการสอบหุยซื่อเสร็จสิ้นลงในอีก3ามวันค่ำคืนนางโลมของเจ้าจะเป็นโอกาสที่ดี จากนั้นนะคะก็มาถึงแล้วค่ะวันที่15เดือนสองค่าคืนนางลมน้าหอหลินเสียงก็ประดับตกแต่งสวยงามไฟก็อลามดังเช่นเคยแขกเรือมากมายในนั้นอันเลอหานเย่วนส่วนนะคะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่แล้วค่ะอันเลอ์นนตื่นตาตื่นใจมากว้าวค่ำคืนของนางลมอันดับหนึ่งยิ่งน่ารอคอยเข้าไปใหญ่ อันเลอก็เริ่มผิวปากขึ้นมานะคะจนหานเยก่ก็เรียกหรนอันเลอร์อันเลอก็ขานรับหคือเรียกเพราะว่าคือผู้หญิงอ่ะจะมาแบบว่าแบบเป่าปากได้ยังไงใช่ไหมคะ <c oughs> หันเยก่ก็เลยแบบว่ามองแรงค่ะแล้วหันเยก่ก็พูดขึ้นว่าอ๋อนี่ก็คือเหตุผลที่เจ้านั้นไม่อยอมท่องตำราแล้วต้องมาหอหลินเซียงให้ได้ใช่หรือไม่ ่วนสัวก็เอ่ยว่าองค์รัชทายาทท่านเองก็มาร่วมด้วยไม่ใช่หรือหานเยกก็พูดบอกว่าเจ้านี่พูดมากนะอันเลอร์ก็เลยบอกว่านี่หากจะทะเลาะเบาแหวงกันน่ะก็ต้องร่ำสุลาเพื่อให้ได้อัดทรสเรื่องที่น่าเบื่ออย่างการท่องตำราเช่นเนี้ย่ยอมต้องมองคนงามสิเพื่อทำให้สดชื่นอยู่เสมอ งดงามงดงามจากนั้นอันเลอร์ก็เดินวนนะคะเดินวนตัวของหานเยของพวกเราแล้วก็มองหน้าแล้วก็บอกว่าโอ้ยท่านช่างงดงามเหลือเกินอันเลอร์อันเลอร์อเ,อเราก็พูดจาแทะลมนะคะพระเอกไปเรื่อยๆค่ะวันสัวก็เข้ามาใกล้หานเยบอก จริงด้วยองค์รัชทายาทวันนี้ข้าเพิ่งสอบหุยซื้อเสร็จก็ต้องผ่อนคลายหน่อยสิหานเย่เอ่ยก็ต้องรอบคอบตั้งแต่ต้นจนจบห้ามมีผ่อนปลนววนสัวก็เลยจ่อยไปเลยค่ะอันเลอได้ยินก็เอ่ยขึ้นว่าโทร,รัชทายาทท่านเอาแต่อบรมสั่งสอนหวนสัวท่านน่ะให้เวลาข้ามองท่านอย่างเต็มที่ไม่ได้หรือ ว่าแล้วอันเลอของพวกเราก็เข้าไปจ้องอีกค่ะจ้องจ้องจ้องมองหานเย่รัชทายาทในระยะปัจชิตเลยนะคะหานเย่ก็เอียงคอถามอันเลอแล้วให้เจ้ามองอย่างเต็มที่แล้วจะกลับสารตาหลีหรืออันเล่ก็ยักไหลแล้วก็ตอบว่าก็ไม่แน่นะลองดูสิหานเย่ก็บอกได้เช่นนั้นข้าก็อนุญ,ญาตให้เจ้ามองแล้วกันอันเล่ก็แหมยิ่งจ้องเข้าไปใหญ่เลยนะคะส่วนหานเย่ค่ะก็สั่งให้วนซัวเริ่มนับ 1นถึงนะคะให้เวลาแค่นับถึง10ค่ะใต้เท้าเหล่นนั้นก็จะกลับสารตาลีอันเลอก็หันไปบอกวนสัวทันทีว่าวนสัวท่านาาน,าน,นับช้าๆหน่อยช้าลงอีกช้าลงอีกแล้วนางก็แบบว่าเข้ามานะคะเอาหน้าเนี่ยมาใกล้กับพระเอกของพวกเราแล้วก็บอกว่าโอ้ยงามจังเลยงามงามงามหันแยกของพวกเราค่ะก็หันหน้ามาจมูกแทบจะชนกันเลยนะคะอันเลอนั้นรู้สึกอายค่ะแล้วก็เสียหน้าเล็กน้อยนะคะเพราะว่าตัวเองนั้นไม่อยากจะไปโดน หน้าของพระเอกไงแต่ว่าแกล้งพระเอกใช่ไหมคะทีนี้พอพระเอกเห็นว่าอ้าวทำไมถึงหลบไปล่ะนะคะหานเย่ก็ถามว่าไงเสียดายเหรอก็คือเสียดายที่ว่าไม่ได้ไม่ได้จูบเขาเหรออะไรอย่างเงี้ยนะประมาณว่าจมูกไม่ชนกันอันเลิกก็บอกว่าท่านให้ข้ามองแค่นับถึง10แล้วข้าต้องถูกลากตัวกับสารตาลีข้าน่ะไม่ทําเรื่องที่ขาดทุนเช่นนี้หรอกนะอย่างไรวันหน้าก็มีโอกาสทองที่จะได้มองอีกต้องเยอะข้าไม่รีบหลอนหรอก หานเยไดยินก็มองหนะ้าอันเลิกค่ะจากนั้นนะคะด้านล่างนั้นก็มีกูฉีซันนะคะก็นาเพื่อนๆพ,พวกพวกเข้ามาหาความสําราญในหอหลินเสียงกันค่ะมาแล้วก็เสียงดังยัโซโอหังเช่นเคยนะคะกูชีซันนั้นมาพร้อมกับหลินทรงนั่นแหละคะ่ะหลินชงก็คือคนที่เป็นฆาตกรตอนเมาอ่ะนะคะทั้งคู่นั้นยิงยัโซโอหังมากๆบอกให้ลูกค้าคนอื่นๆหลบไปหลบไป,ลบไปแล้วมันก็พูดนะคะคือหลินชง เจ้าอุตสาห์ออกมาจากสารต้าหลี่ได้เดี๋ยวข้าจะเลี้ยงต้อนหลับเจ้าเองหวนสัวที่อยู่ด้านบนนะคะพอเห็นกลุ่มนี้ก็เอ่ยว่าราชทายาทคนที่อยู่ข้างกูฉีสซันนั่นก็คือคนที่ฆ่าคนตายนี่นาฆาตกรหลินชงที่เมาแล้วฆ่าคนใช่หรือไม่ หานเย่ตอบวัดชัยอันเลอกก็เอ่ยว่าจะจับโจน่ะก็จับไปทั้งรังเลยสิหวนสัวก็แย้งว่าแต่คดีของเขานั้นถูกไขไปแล้วจบแล้วจะไปจับเขาด้วยเหตุผลอันใดอีกเล่า หานเย่ก,ก็ถอนหายใจนะคะข้างล่างตอนนี้กำลังวุ่นวายสุดๆค่ะผู้จัดการนะคะหรือว่าเท้าแก่นั้นก็เข้ามาแบบว่าต้อนรับสุดๆเลยนะคะก็บอกว่านี่ค่ากับแขกพิเศษมะเมาหอหลินเซียงอันนี้คือเจ้ากู้ฉีซันเป็นผู้พูดค่ะที่นี้นะคะทางด้านของเท้าแก่หรือผู้ดูแลก็รายงานว่าวันนี้เป็นค่าคืนพิเศษท่านมีเหล่าบรรดาบัณฑิตอยู่มากมายอยู่ที่นี่คุณชายอะ่ะจะมาเมาหอหลินเซียงไม่ได้หรอก คงไม่เหมาะขอรับกู้ฉี่ซันมันก็ไม่สนใจนะคะผักไหลเท่าแก่ออกไปแล้วก็ตะโกนว่าก็แค่ผู้เข้าสอบจากต่างถิ่นไม่ใช่เลระแคแ่แต่ละคนฐานะต่ำต้อยคู่ควรที่จะชมสาวงามกับข้าเหาะข้าบอกพวกเจ้าวันนี้พวกเจ้าไม่คู่ควรวันหน้าก็ไม่คู่ควรเดี๋ยวผลสอบประกาศผลหุยซื้อออกมาแล้ว วุ่นสัวได้ยินแล้วก็หมันไส้มากค่ะต้องการที่จะลงมาลุยข้างล่างเลยนะคะแต่ว่าหานเยร,รัชทายาทของพวกเราก็ห้ามเอาไว้ไอ้เจ้ากู่ฉี่สันที่มันอยู่ด้านล่างมันก็ยังคงโม้ไม่หยุดค่ะตะโกนบอกว่านี่เห็นไหมพวกเจ้าเห็นหยกที่ห้อยอยู่นี่ไหมเนี่ยคือลิงขี่ม้านะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่มีความหมายว่าเลื่อนขัน้นลินชงเจ้าว่าใช่หรือไม่ ตอนนี้นะคะเหล่าบรรดาคน,ดนอื่นๆรอบๆต่างก็วิพากษ์วิจารณ์ณว่าโอ้โหโห,โหน้อยนี่ช่างหยาบคายจริงๆขี้โม้แล้วก็เริ่มพูดถึงผลการสอบค่ะ ลินชงก็ประกาศเช่นกันว่าโอ้ยผลสอบนั่นละท่านโหน้อยที่หนึ่งอยู่แล้วข้านะมาที่สองแล้วก็บาบาบา,บาไปนะคะทุกคนก็ว่าใช่หรือไม่ก็คือถามหาพรรคพวกค่ะกลุ่มคนนะคะอ้าวก็เห็นว่าเป็นคนแบบใหญ่โตอะ่ะไปอำนาจก็เริ่มที่จะเข้ามาประจบประแจงแล้วก็บอกว่าใช่ใช่ท่านโหน้อยพูดได้มีเหตุผลท่านโหน้อยจะต้องได้เป็นที่หนึ่งแน,น่ๆเราต้องสอบติดกันทุกคนแล้วพวกมันก็เฮ่เฮนะคะเมื่อมีคนพูดเข้าหู แล้วค่ะไอ้กูฉีซันมันก็ประกาศว่าเอาละทุกคนวันนี้ดื่มได้เต็มที่เลยนะค่าเมาหอไว้ละทางด้านของหานเย่ด้านบนก็เอ่ยขึ้นมาว่าทาไมเขามั่นใจเรื่องการสอบหุยซื่อครั้งนี้เกินไปแล้วทันใดนั่นเองค่ะล้วมิงซีนะคะก็ออกมาจากไหนไม่รู้แล้วก็เอ่ยว่าไม่ใช่เพียงแค่กู้ฉีซันแม้แต่หลินชงอะที่เพิ่งถูกปล่อยตัวมาก็ดูมั่นอกมั่นใจเป็นอย่างยิ่ง อันเลอได้ยินก็พูดขึ้นว่าเนี่ยเป็นป่าที่รอดจากแหของครมอาญามาไม่ใช่หรือท่านแล้วก็มองไปที่ล้วหมิงสีนะคะ่วนส่วนนั้นก็เอ่ยว่าโอไใตเท้าลัวที่น่าเกรงขามตลอดมาแกงว่าข่าวเนี้ยจะถูกตําหนิเข้าแล้วอันเล่ก,ก็เอ่ยต่อว่าที่แท้แขวนตาจริงก็ดีเช่นนี้เพียงแค่มีบิดาดีก็จะได้ตําแหน่งดี แค่มีพ่อมีอำนาจก็สามารถสอบหุยซื้อผ่านแล้วหานเยได้ยินก็บอกว่าการสอบหุยซื้อนั้นไม่ใช่ของเล่นนะหากไม่มีหลักฐานเนี่ยเจ้าก็อย่าพูดส่งเดช ทีนี้ถังด้านล่างนะคะเท้าแก่ก็กําลังต้อนรับนะคะเหล่าบรรดาคุณชายกู้อยู่ค่ะทีนี้กู้ฉี่สันนะคะก็จะไม่ทนอีกละมันก็บอกว่าเอ๊ะแล้วแม่นางหลินหลางละ่ะนางอยู่ที่ไหนเท้าแก่ก็บอกว่าหลินหลางคืนนี้นางต้องแต่งตัวพิธีพิธันเป็นพิเศษเพราะว่ามีแขกสําคัญหลายคนมาที่นี่ไอ้กู่ฉี่สันมันก็บอกว่าอ่ะ ข้าไม่รอละเงินเดี๋ยวข้าจะไปเชิญนางด้วยตัวของข้าเองทันใดนั่นเองค่ะลินหลางสาวงามอันดับหนึ่งก็ลอยตัวปรากฏออกมาร่ายรำอย่างสวยงามเลยนะคะเป็นการเปิดตัวอย่างสวยงามจริงๆค่ะสร้างความประทับใจให้กับแขกทุกคนด้วยท่ารำที่อ่อนชอยยั่วยวนคุณชายกู้ฉี่ซันจ้องมองตาเป็นมันทางด้านของแม่นางลินหลางนั้นก็ประกาศว่าทุกท่าน คำคืนนี้หากผู้ได้รับช่อดอกไม้หลินหลางได้หลินหลางจะแต่งเพลงให้เพลงหนึ่ง ทุกคนก็บอกเยี่ยมเยี่ยมนะคะไอ้กูชีซันนี่มันก็เดินมาเลยค่ะตรงมาหาหลินหลางเป็นคนแรกเพื่อที่จะมารับช่อดอกไม้นะคะเล่นจ๊ะเอ๋กันผ่านมานไปมาค่ะเหมือนอินเดียนิดๆน,น,นะคะลินหลางก็เหาะหน,นีไปไกลๆแล้วก็ยัวทางสายตาให้เหล่าบรรดาคุณชายคนอื่นๆต่อค่ะทีนี้เหล่าบรรดาคุณชายเรือดร้อนทั้งหลายนะคะต่างก็ตกตะลึงค้างกับความงามของหลินหลางค่ะและต่างก็พากันวิ่งกรูตามหลินหลาง ไปโน่นไปนี่ไปทุกที่เลยนะคะปันหนึ่งว่าเราดูอินเดียอยู่ค่ะทีนี้ อันเลิกก็บอกว่าโอ้สวยจังเลยหากข้าเป็นชายเนี่ยข้าก็คงหลงไหลเช่นกันจากนั้นนะคะนางก็เหล่ตาไปที่หานเยรัชทายาทแล้วก็เอ่ยขึ้นมาว่าเสียดายนะคนบางคนไม่มีปฏิกิริยาใดๆทั้งสิน้นทางด้านหลินหลางตอนนี้นางก็เต้นๆไปแล้วก็ยังคงยั่วย้าเหล่าคุณชายต่างๆนะคะด้วยการโยนช่อดอกไม้ไปมาหลอกล่อแล้วก็เหาะหนีไปเรื่อยๆค่ะกู้ฉีสันนะคะมัดมันมากๆ ต้องเอาให้ได้ค่ะทีนี้เหล่าบรรดาคุณชายรูปงามทั้งหลายที่มานะคะก็เข้าไปห้อมล้อมนะคะหลินหลางใหญ่เลยค่ะทางด้านอันเลิรนนั้นนะคะนางก็ก๊อปปี้บ้างค่ะนางก็เดินสายสายตัวแบบหญิงงามเข้าไปหาหานเย่แล้วเอ่ยว่าอืม ไม่ว่าสาวงามเท่าใดท่านก็จะไม่โน้มไปทางผู้อื่นท่านจะโน้มมาทางข้าแค่เพียงผู้เดียวใช่หรือไม่ละ่ะหานเย้ตอบทันทีว่าชายชาติควรตั้งมัน่นจะมาโน้มเอียงอะไรกันอันเลิกก็บอกเช่นนั้นก็ได้องค์รัชทายาทไม่โน้มงั้นข้านโน้มเพื่อท่านเอง อันเลอกระโดดขึ้นไปนั่งบนริมขอบที่กั้นระเบียงนะคะล้วหมิงซีก็เริบรีบเอ่อยขึ้นมาว่าไต่เท้าเรินระวังหน่อยเดี๋ยวก็ตกลงไปหรอกอันเลอของพวกเรายิ้มสวยแล้วพูดว่าองค์รัชธายาตยข้าจะโน้มเพื่อท่านจริงๆแล้วนะอันเลอทำท่าจะหงายท้องไปด้านหลังนะคะทั้งหานเย่แล้วก็ล้วหมิงซีต่างก็รีบยื่นมือไปทันทีค่ะแต่ว่ามือของหานเย่นั้นไปจับแขนอันเลอเอาไว้ได้ก่อนนะคะทำให้ล้วหมิงซีนั้นก็มองอย่าง พะรองค่ะคือมองอย่างแห้วๆไปนะจ๊ะหานเย่นะคะรัชทายาทของพวกเราก็เอ่ยว่าเลนอันเลอเลิกเล่นได้แล้ว อันเลอก,ก็บอกองค์รัชทายาทเป็นห่วงข้าจริงๆด้วยมิเช่นนั้นเหตุใดจึงยังไม่ปล่อยมือเล่าหานเย่ตกใจค่ะแล้วก็จริงๆด้วยเขายังจับมืออันเลอของพวกเราอยู่นะคะเขาก็เลยปล่อยมืออันเลอทันทีค่ะปล่อยแขนนะคะทีนี้อันเลอยังคงพูดต่อหรือว่าท่านน่ะก็จะโน้มมาทางข้าแล้วทันใดนั้นเองค่ะก็มีเสียงโวยวายนะคะเพราะว่ามีคุณชายท่านหนึ่งถูกเบียด จนตกลงมาจากระเบียงที่มีการชุนลมุนแย่งชิงดอกไม้จากแม่นางหลินหลางกลุ่มของคุณชายนั้นก็แตกหือทันทีแล้วก็รีบหลบกันใหญ่เลยคือรีบลงมาดูว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่านะคะผู้ติดตามของกู้ชีซันนั้นรีบบอกให้กู้ชีซันบอกว่าเราออกไปกันเถอะ คนที่ตกลงไปนั่นก็มีคนตะโกนขึ้นมาตายแล้วตายแล้วคนที่ตกลงไปก็คือหลินชงนั่นเองนะคะตกลงไปตายเรียบร้อยค่ะอันเลอร์นะคะก็เอ่ยขึ้นมาว่าก็ไม่รู้ว่าตกไปตายเองหรือว่ามีคนผลักตกลงไปนะ จากนั้นอันเลิกก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าเออคดีแรกของข้าที่ศาลต้าหลี่มาแล้วมาแล้วมาหาอันเลิกแล้วนะคะอันเลิกก็เหาะสวยๆไปแล้วก็ไปโชว์ป้ายแสดงตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของศาลต้าหลี่ประกาศว่าผู้ใดก็ห้ามนี้ทุกคนได้ยินก็ตะลึงมองอันเลิกค่ะนางนั้นก็เดินมาดูศพของหลินชงนะคะอันเลิกก็เอ่ยขึ้นว่าใครผักเขาลงมา กู้ฉี่สานก็บอกว่าเสียงดังอะไรกันเขาเมาแล้วก็ตกลงมาเองไงนี่ไต,ต้เท้าเหรนแห่งสารตาลีท่านนี่ช่างงดงามเสียจริงนะแต่ว่าเจ้าว่ะเข้าสุดสารตาลีได้แล้วไม่ทําความเคารพข้าหน่อยเละการลวงเกินท่านโหน้อยหานเย่ค่ะรัชทายาทพอได้ยินนะคะก็รีบเดินลงมาชั้นล่างส่วนอันเลิร์นนั้นนางก็ยิ้มให้กู้ฉี่สานแล้วเอ่ยว่า หากเป็นสถานการณ์ปกติธรรมดาเนี่ยข้าคงไปส่งท่านโหน้อยกลับจวนไปแล้วแต่วันเนี้ยบังเอิญองค์รัชทายาทก็อยู่ที่นี่ด้วยพอดีนิสัยของรัชทายาทท่านก็น่าจะรู้ดี หานเย่ค่ะเดินลงมาถึงพอดีเลยนะคะพวกกู้ฉี่สารก็รีบทำความเคารพจากนั้นนะคะอันเลิกก็ประกาศเสียงดังเลยค่ะบอกว่านี่วันนี้ผู้ที่เป็นประมุขอย่างข้าจากนั้นนางหันไปมองหานเย่นะคะซึ่งหานเย่กำลังมองแรงมาทีหนึ่งค่ะอันเลิกก็เลยเปลี่ยนคำพูดใหม่อ๋วันนี้ผู้ที่เป็นรองผู้พิพักษาสารต้าหลี่อย่างข้าจะจัดการเรื่องนี้อย่างชาญฉลาดอย่างไร ผู้ใดเป็นฆาตกรฆ่าจับได้แน่นอนอันเลอก็มองไปด้านบนแล้วก็มองสลับกับล่างศพนะคะของหลินชงนั่นแหละแล้วก็ชี้ไปที่คุณชายคนหนึ่งตอนนั้นเจ้าอยู่ใกล้เขามากที่สุดเขาก็ปฏิเสธทันทีว่าไม่จริงหรอกข้านสนิทกับเขามาโดยตลอดไม่ใช่ค้าอันเลอบอกอ่ะงั้นก็หลบไปเจ้าล่ะมานี่สิตอนนั้นเจ้าอยู่ใกล้ล้าวจับมากที่สุดเจ้านั่นแหละผลักเขาลงมา พวกเขาเป็นพยานได้คือลักษณะการทำนะคะการสืบคดีของอันเลอร์ตอนนี้คือชี้คนโน้นคนนี้ชี้ว่าเจ้าแน่ๆเจ้าแน่ๆเจ้าแน่ๆนะคะทีนี้วันซัวพอเห็นแบบว่าการแบบว่าชี้มัวซัวไปของทางนางเอกของพวกเราว่นซัวก็บอกหานเย่ว่าด้วยความสามารถของนางแบบเนี้ยข้ายังเก่งกว่าอีกีข้าว่าหานเย่ก็เลยบอกว่าอย่าพึ่งเดี๋ยวรอดูนางก่อน อันเลอร์ค่ะนางก็ยังใช้วิธีเดิมนะคะก็ชี้ชี้ชี้แล้วก็ไปหยุดที่คุณชายคนหนึ่งค่ะซึ่งไอ้คนนี้นะคะมันวิ่งหนีทันทีเลยอันเลอร์ค่ะก็คว้างตาสารตาหลีไปทําให้ไอ้คุณชายคนนั้นที่วิ่งหนีอยู่ก็ล้มลงไปนะคะคือมันกลัวไงกลัวจนลนลานแล้วก็สารภาพออกมาเองนะคะว่าเหตุการณ์มันชุนละมุนแย่งดอกไม้กันแล้วข้าเองก็อยากได้เขาก็อยากได้กําลังแย่งกันอยู่ข้าจึงเผลอผักเขาแต่ข้าก็ไม่ได้ตั้งใจนะไม่ ตั้งใจอันเลอก็ดีใจมากค่ะรีบวิ่งเข้าไปหาหานเยรัชธายาทบอกค้าเก่งนะเจ้าชมค้าสิหวนสัวก็ชมอันเลอร์ใหญ่เลยนะคะแต่อันเลอก็ไม่สนใจค่ะนางต้องการคําชมจากหานเยเท่านั้นหานเยก็เอ่ยว่าอ่ะใช้ได้จากฝีมือของเจ้าสืบคดีโดยไม่ต้องทําร้ายร่างกายใครถือว่าใช้ได้อันเลอก็บอก ท่านต้องชมแบบนักปราชซีเวลานักปราชเขาชม,มก็จะต้องเอามือมารูปศีรษะด้วยเหตุใดท่านถึงไม่รูปเราว่าแล้วอันเลิกของพวกเรานะคะก็จับหมับไปที่มือของหานเย่ค่ะดึงขึ้นมาจะให้รูปศีรษะของนางนะคะหานเย่ก็บอกว่าไม่มีหรอกรูปหัวมีแต่ตีมืออันเลิกก็บอกว่าอ่ะงั้นเอาไปเลยก็เลยแบมือให้ทันทีเลยนะคะหานเย่เองก็เลยเอาเชอร์รี่หนึ่งลูกมาวางไว้บนฝ่ามืออันเลิศลูกหนึ่งค่ะ อันเลิกก็ยิ้มแล้วก็รีบนะคะหยิบเอาเชอร์รี่ลูกนั้นเข้าปากเคี้ยวไปทันทีเลยกูฉีสันเอ่ยว่าวันนี้ช่างโชคร้ายเสียจริงสาวงามก็ไม่ได้กอดซัมยังต้องมาอยู่ในที่เกิดเหตุฆาตกรรมอีกไปกันเถอะพวกเรา ว่าแล้วนะคะก็จะนําทีมเดินออกไปจากหอหลินเซียงทันทีค่ะชายที่เป็นฆาตากรน,นะคะก็กอดขากอดขาของโหน้อยเอาไว้แล้วบอกว่าช่วยคขาด้วยช่วยคขาด้วยอันเลอร์ก็ตะโกนบอกว่าเงียบไปเลยใครก็ออกไปจากที่นี่ไม่ได้อันเลอร์นั้นก็ดึงบางอย่างออกมาจาก ผ้าคาดเอวของของศพนะคะของหลินชงอะ่ะเอามาถือไว้ค่ะหานเยก่ก็บอกหลินอันเลออย่าแตะต้องศพทรงเดชจากนั้นนะคะนางเอกของพวกเราฟังที่ไหนนะคะนางก็เปิดม้วนเล็กๆนั้นออกดูเห็น <c oughs> เป็นข้อความมากมายค่ะ ur, อันเลอพออ่านเงียบๆในใจแล้วนะคะก็บอกว่าเออ องรัชทายาทที่ไม่อ่อนโยนต่อนางลมแต่คิดว่าคงจะสนใจต่อสิ่งนี้แน่นอนอันเลนะก็เอาไอเนี่ยไอแผ่นโพยนั่นะนะมามอบให้กับหานเยค่ะมันก็คือหานเยก็เอามาอ่านแล้วเขาหน้าเขาก็หน้านิ้วคิ้วขมวดไปทันทีเลยนะคะหลังจากอ่านไอข้อความในนั้นค่ะแล้วก็ประกาศว่าพาทุกคนกลับไปที่สารตาลีรอการตรวจสอบ สิ่งที่อยู่ในมือนะคะของหานเยนนั่นก็คือโพยค่ะโพยที่เป็นคำตอบข้อสอบของการสอบหุยซื่อในครั้งนี้นั่นเองนะคะทีนี้เหล่าบรรดาคุณชายทั้งหลายต่างก็ตกใจเป็นอย่างมากเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรต้องให้พวกเราไปที่ซานตาลี่ด้วยล่ะ กูฉี่ซานนะคะไอตัวตึงเนี่ยมันก็ทำสีหน้าไม่พอใจค่ะแต่ก็ขัดไม่ได้ไงเพราะสายตาของรัชทายาทหานเย่ก,ก็เอาจริงเช่นเดียวกันนะคะลินหลางซึ่งเป็นนางรำคนสวยนั้นก็เงยหน้าขึ้นไปมองหน้าของล้วหมิงซีที่อยู่ด้านบนค่ะก็นางเองก็ตกใจเช่นเดียวกันนะคะเราก็เลยรู้เลยว่าลินหลางนี่แหละค่ะเป็นคนของล้วหมิงซีที่คุยด้วยเมื่อคืนนี้นะคะ จากนั้นภาพก็ตัดไปที่จวนจงอีโหค่ะคนรับใช้ก็มารายงานท่านโหเกิดเรื่องแล้วเกิดเรื่องแล้วเกิดคดีฆาตกรรมขึ้นที่หอหลินเซียงคุณชายของพวกเราถูกจับไปที่ศาลตาหลี่แล้วท่านท่านโหก็บอกว่าอะไรนะส่วนหู้ยินนะคะพอได้ยินก็เริ่มร้องไห้เลยค่ะเพื่อนๆนลูกน้องก็รายงานซ้ําอีกครั้งว่าตอนนี้คุณชายถูกจับตัวไปที่ศาลตาหลี่กู้อินเหนียงหรือว่าจงอีโหนะคะก็โมโหมากๆค่ะเดินเข้ามาเตะคนรับใช้กัน เดนนลยะะคะไอ้พวกสวะปล่อยให้คนจับตัวลูกชายข่าไปสารต้าหลีได้ยังไงกันคนรับใช้ก็รีบรายงานว่าคนที่ตายก็คือหลินชงบนตัวเขามีโพยข้อสอบหุยซื้อปีนี้อยู่กูอินเนียงพอได้ยินเขาก็ทำหน้าตกใจแล้วก็เคร่งเครียดมากๆค่ะ ทีนี้ภาพตัดไปที่พระราชวังนะคะรัชทายาทหานเย่ของพวกเราก็กำลังนำความมากราบทูลห้องเต้ผู้เป็นพ่อเรื่องการสอบหุยซือนั้นมีความสำคัญมากๆแล้วก็มีผลต่อจิตใจของผู้คนตอนเนี้จิตใจผู้คนเราทำละสายการทุจริตการสอบทำลายกฎระเบียบราชสำนักนับเป็นโทษหนัก10ประการฝฟาบาทโปรดตรวจสอบอย่างละเอียดและจัดการอย่างเข่งคัดด้วยพยค่ะ ฮองเต้นะคะก็น่าเครียดเลยบอกเอามาดูซิว่าผู้ใดต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บางหานเย่ของพวกเราก็แบบว่ามอบโพยนั้นไปให้กับมอบรายชื่อด้วยโพยด้วยให้กับขันทีนะคะนำไปให้ฟาบาทค่ะ อ๋อนี่เป็นโพยข้อสอบที่พบในตัวของผู้ตายหลินชงหลังการสอบหุยซื่อฮองเต้เปิดดูแล้วค่ะแล้วก็เห็นชื่อนะคะกู่ฉีสันบุตรจงอีโหเขานั้นเป็นบุตรของผู้ช่วยเจ้ากรมโยธาธิการสนิทกับทุกคนในหลายชื่อเลยนะคะฮองเต้รู้จักดีค่ะหากหนึ่งคนรู้ข้อสอบเก่งว่าทุกคนต้องรู้ข้อสอบพยะค่ะ หานเย่ก็รีบรายงานใหญ่เลยนะคะฮองเต้ก็เลยเอ่ยขึ้นว่าก็แค่โพยเพียงแค่แผ่นเดียวเจ้าก็จะตัดสินโทษพวกเขาแล้วอย่างนั้นหรือเจ้าจับได้ณนะสถานที่สอบแบบคานหนังคาเขาหรือว่ามีผู้อื่นเป็นพยานด้วยหรือหากมีคนจงใจโยนความผิดให้พวกเขาเล่าหานเยก่ก็เอ่ยว่าจะเป็นการโยนความผิดหรือเป็นการทุจริตตรวจสอบก็รู้เองพะยะค่ะขันทีนะคะก็ย้ำคำตรวจสอบหรือฝ่าบาท เนี่ยเป็นการตรวจสอบจะต้องทำพิกทั่วราชสำนักเลยนะพะยะค่ะหานเย่ก็รีบโค้งกายเรียนฮองเต้ฝ่าบาทโปรดพิจารณาด้วยฮองเต้เองก็น่าเครียดแล้วก็เอ่ยขึ้นว่าเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าให้เวลาเจ้าสมวันภายในสวันนะ่ะอย่าพิ่งเผยแพร่เรื่องนี้ออกไป หานเยก็จำใจที่จะต้องรับคำว่าพยะค่ะสามวันเองเพื่อนๆโอ้จะไปตรวจอะไรได้ทันเนี่ยคือฮ้องเต้มไม่ได้มีความจริงใจเลยนะคะจากนั้นฉากก็ตัดมาที่จวนของจงอีโหค่ะทางด้านอันเลริรนนั้นลงจากเกี้ยวมาแล้วก็เดินนะคะมาที่ตรงหน้าจวนซึ่งมีคนมารอต้อนรับอยู่แล้วนะคะอันเลริรของพวกเราก็เอ่ยขึ้นว่านี่ก็ดึกแล้วนะเหตุใดจงอีโหนั้นจึงได้ส่งคนไปลากข้ามาถึงที่นี่มีเรื่องอะไรหรอ จากนั้นนะคะประตูใหญ่ของโจนก็เปิดออกมาค่ะโดยมีกู่อินเหนียงนะคะผู้ที่เป็นท่านโหเองเนี่ยเดินออกมาเองเลยแล้วก็คาระวะเอ่ยว่าไตาาเ่เท้าร่นอันเลอก็ชะง,งักเล็กน้อยนะคะที่ได้เห็นหน้าของฆาตกรที่ฆ่าคนในตระกูลของนางนี่แหละคะ่ะกู่อินเหนียงนะคะแล้วนางก็รีบคาระวะตอบทันทีเรียกสติกลับมาค่ะจองอวีโหนะคะก็โบกมือเป็นสัญญาณมือบอกว่าอาเชิญเข้ามาด้านใน จากนั้นพอเข้ามาแล้วก็ไม่พูดล่ำทำเพลงนะคะเอ่ยเลยว่าเรื่องในวันนี้ข้าไม่โทษไต้เท้าเหรนท่านนั้นเพิ่งทำงานอายุยังน้อยอย่างไร้เดียงสาคงไม่รู้ว่าหากเกิดคดีฆาตกรรมที่หอหลินเซียนควรจะมาแจ้งที่จวนจงอี้โหก่อนแต่ว่าไม่เป็นไรครั้งแรกก็ยังอาจจะไม่รู้เดี๋ยวต่อไปก็รู้เองคือทุกคำที่ไอตกโกงพูดเนี่ยมันก็เน้นคำไปทุกคำนะคะอันเลอได้ยินก็กล่าวว่าโอ้ท่านโหกล่าวถูกต้องไอ้ ต้องโทษค่าใจร้อนหยาบแสดงฝีมือต่อหน้าองค์รัชทายาทจึงจับตัวท่านโหน้อยไปสารตาลีกูอินเนียนก็เอ่ยขึ้นมาว่าใต้เท้าเหรอนนั้นพึ่งเข้าสารตาลีเหมือนว่าองค์รัชทายาทจะขออยู่ข้างๆเสมอเลยนะอันเล่ก็เลยบอกว่าอย่าพูดเลยเขาจับตาดูข้าไม่ละสายตาเลยวันๆเอาแต่จองให้ข้าอ่านตำรานี่ไงข้าไปเที่ยวเล่นที่หอหลิงเซียงเขาก็ตามมาติดๆ จองอีโหก็เอ่ยว่าแต่เท้าเหรินกับองค์รัชทายาทสนิทกันเช่นนี้ข้าชังปื้มใจเสียจริงดีเหลือเกินแล้วก็หัวเลาะนะฮะฮ่าฮหากวันหน้าฝ่าบาทตรัสถึงแล้วก็ข้าจะสนับสนุนใต้เท้าเหรินให้เป็นพระชายาอย่างเปิดเผยเลยแหละอันเลอได้ยินก็ยิ้มกว้างแล้วก็วิ่งเข้าไปไกลทันโหวก็บอกว่าทัานโหพูดจริงหรือไม่จองอีโหก็บอกว่าพูดโกหกได้อย่างไรเล่านั่งสิ อันเลิกก็บอกอ่าดียิ่งเราได้ทางด้านของไอ้โหคนนี้ก็พูดว่าลูกชายข้านั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เขาช่วยเหลือผู้อื่นอันเลิกก็บอกว่าได้เลยไม่มีปัญหาท่านโหบอกไส้ส่งแขกเลยค่ะเพื่อนๆเร็วมากเลยนะอันเลิกก็หันมาย้ำว่านี่ท่านโหอย่าลืมเรื่องที่สัญญากับข้านะเรื่องรัชทายาทอ่ะ ท่านโหก็บอกโอ้ยไม่ลืมอยู่แล้วที่นี้ทางด้านของรัชทายาทของพวกเราบ้างนะคะภาพตัดมาค่ะที่ตรงกงนะคะก็กําลังคุยกับหวนสัวอยู่ว่าฝ่าบาทนั้นให้ทําเป็นความลับเพราะฝ่าบาทพูดเป็นทํานองที่ว่ามีคนพยายามใส่ร้ายจงอีโหรหวนซัวก็บอกแต่ใครกันละ่ะที่จะเป็นผู้ตักตวงผลประโยชน์ในความขัดแย้งรัชทายาทท่านมีคําตอบแล้วใช่ไหม ทีนี้นะคะหานเย่ของพวกเราก็ไม่ได้ตอบคําถามใดๆแต่ว่าจีลี่ค่ะก็เข้ามารายงานว่าได้เท้าหรินมาแล้วหานเย่ก็บอกเอออย่าให้นางเข้ามาในตำหนักนะเดี๋ยวข้าจะออกไปเองอันเลอนะคะก็แอบมาจ้๊ะเอที่ด้านหลังบริเวณสะพานเชื่อมด้านหน้าค่ะแต่ว่าหานเย่นั้นรู้ตัวซะก่อนนะคะก็เรียกหลินอันเลอร์นี่อันเลอนะคะก็บอกว่านางนั้นมีเรื่องสําคัญจะมาบอกเข้าไปคุยข้างในกันเถอะ หานเย่ก็บอกว่าคุยกันตรงนี้แหละอันเล่ก็บอกแหมข้าอุตส่าห์วิ่งเต้นไปทั่วเพื่อคดีของรัชทายาทไม่เชิญข้าเข้าไปนั่งก็ชังนี้ยังให้คนมาพยายามขวางหน้าประตูอีกหานเย่ก็บอกว่าก็เดิมทีเจ้ามาหาข้ามันก็ดึกดื่นก็ไม่เหมาะสมอยู่แล้วหากให้ข้าผ่าเจ้าเข้าห้องยิ่งอธิบายคนอื่นได้ลำบากอันเล่ยิ้มกว้างแล้วบอกว่าแหมพวกเราไม่ได้อยู่ด้วยกันตอนกลางค่ำกลางคืนครั้งแรกสักหน่อย หันเยได้ยินถึงกับอึ้งในความกล้าของอันเลอร์เลยนะคะแล้วก็รีบหันหน้าไปทางอื่นทันทีเอ่ยต่างคนต่างก็มีความระอายใจต่อตัวเองก็พออันเลอร์นะคะก็พูดว่าเนี่ยหากเป็นตี้จือหยวนแห่งเขาใต้ซานผู้นั้นรู้เข้าละ่ะ ได้ยินมาว่าองค์รัชธทายาทมอบของขวัญให้นางทุกเดือนเลยไม่รู้ว่าฝ่าบาทจะมอบสิ่งของติดตัวให้นางบ้างหรือไม่นะ่อันเลิะของพวกเราค่ะหยิบเอาหยกที่นางไปคว้ามาในตอนนั้นน่ะนะคะตอนที่อยู่บนเรือครั้งก่อนมาโชว์แก่งไปแกว่งมาค่ะ ฮานเย่จะแย่งคืนนะคะอันเล็กก็บอกอันเลอร์ของพวกเราก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้เนี่ยเป็นของที่รัชทายาทให้ข้าเพื่อมั่นหมายเลยนะฮานเย่ก็บอกว่าเรินอันเลอร์หลอเล่นกับนางไม่ได้นะอันเลอร์ก็มองหนะ้าแบบที่จริงจังของหานเย่แล้วก็เอ่ยขึ้นมาว่าแม้คืนเนี้ยองค์รัชทายาทด,ดูอารมณ์ไม่ดีเลยฝ่าบาทว่าอะไรหรือเจ้าคะหานเย่นะคะก็ปรับอารมณ์แล้วก็ถอนหายใจบอกว่าเราอมีเวลาแค่สามวัน หากหาหลักฐานยืนยันไม่ได้บุตรของจงอีโ้โหที่เจ้าเกลียดจนเข้ากระดูกดำก็คงต้องปล่อยไปแล้วละ่ะอันเลิศก็ยิ้มแล้วเอ่ยว่าเช่นนั้นก็มาหาอันเลร์ที่สารตาหลี่สิเจ้าคะพอสามีในอนาคตข้าช่างรู้งานเสียจริงเขารู้ว่าระหว่างข้ากับองค์รัชทายาทนั้นต่างก็ห่างจากกันไม่ได้หานเย่ก็มองแรงไปที่ อันเลอร์ของพวกเราอีกนะคะเราก็บอกว่าก็คงต้องปล่อยไปแล้วอันเลอร์บอกเช่นนั้นก็มาหาอันเลอร์ที่สานตาลีสิเจ้าคะหันเย่ก็บอกไปสานตาลีอะ่ะไปเพื่อสืบคดีต่างหากไม่ได้ไปหาเจ้านะฮะอันเลอร์ใส่หัวบอกอืมอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรในเมื่อมาสานตาลีแล้วองค์รัชทายาทก็มาหาอันเลอร์นั่นแหละสมุดโจรอย่างค่า อันเลอนะคะนางก็ยกขาขึ้นเลยค่ะวางบนระเบียงทางเดินเลยนะคะหานเย่ก,ก็เหล่มองแรงนะคะพฤติกรรมนี้ไม่มีมารยาทค่ะแต่อันเลอนั้นก็ไม่สนใจแล้วก็บอกว่าขอตำแหน่งพระชายาก็ต้องทุ่มเทกายใจแบ่งเบาทุกยากให้องค์รัชทายาทอยู่แล้วหานเย่บอกเหลนอันเลอร์ข้าหวังว่าเจ้าจะสืบคดีอย่างตั้งใจอันเลอร์ก็บอกว่าองค์รัชทายาทก็อย่าลืมนะเจ้าคะมีอันเลอร์อยู่แก้ไขได้ทุกความกังวล หานเย,ยก็บอกว่าขอให้เป็นเช่นนั้นเถิดอันเลอก็บอกว่าเพียงแต่ว่าข้ากำลังคิดว่าหากข้าช่วยองค์รัชทายาทไขคดีนี้ได้อย่างสมบูรณ์เช่นนั้นองค์รัชทายาทจะขอบคุณข้าอย่างไรดีนะาานเย,ยก็บอกหากเจ้าหาตัวการของคดีทุจริตเจอแล้วก็ประชาชนก็จะสรรเสริญเจ้าราชสำนักต้องมีรางวัลให้เจ้าอยู่แล้วอันเลอก็บอกหืม อันเลอบอกว่าข้านั้นไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้นข้าต้องการตำแหน่งพระชายาองค์รัชทายาทก็รูด้ดีหากตอนเนี้ให้ข้าไม่ได้เช่นนั้นก็ให้ข้าได้มีสถานะในจวนองค์รัชทายาทเป็นอย่างไรล่ะ อันเลิกก็จ้องใหญ่เลยค่ะจ้องตาของหานเย่นะคะหานเย่ของพวกเราไม่ไหวแล้วค่ะต้องหลบตาแล้วค่ะอันเลิกก็เลยเอานิ้วก้อยนะคะไปเกี่ยวกับนิ้วก้อยของหานเย่ซะเลยแล้วพูดว่าไหนเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธเรามาสาบานต่อสวรรค์ตกลงตามนี้แหละ องรัชทายาทจะกลับคำไม่ได้นะหานเยก่ก็พยายามจะดึงนิ้วก้อยออกอยู่แรงๆเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็เรียกว่าหล่นอันเลอรอันเลอรก็บอกว่าองค์รัชทายาทท่านรีบร้อนเกี่ยวก้อยกับข้านแน่นถึงเพียงนี้เชียวหรือ ข้าเปล่าเสียหน่อยหันเยก,ก็รีบบอกนะคะอันเลิร์ก็บอกไม่ว่าท่านจะเกี่ยวก้อยหรือไม่อย่างไรในอีกสามวันเนี่ยเราก็ต้องจบงานเรามีเวลาเพียงแค่สามวันพรุ่งนี้ขอเชิญองค์รัชทายาทมาที่ศาลตาลีเราอะ่ะจะชนะงานยากไปด้วยกัน <laughs> โอ้ยขำอันเลิศมากค่ะเป็นอย่างไรนะคะนี่อันเลิศก็โชโยกอันที่เป็นของมั่นที่นางตีต่างนั่นแหละคะ่ะบอกว่าอีกทั้งหนึ่งก็แกว่งไปแกว่งมานะคะอันเลิศจะพยายามอย่างเต็มที่อย่าลืมนะเจ้าคะ่ะอ่าแล้วนางก็นึกออกได้เกือบถูกหลอกเข้าแล้วไม่เชิญข้าเข้าไปก็ไม่เป็นไรแต่ท่านจะไม่ยอมออกไปส่งข้าเลยหรืออันเลิศก็ยิ้มค่ะ หานเย่นะคะท้อนหายใจไม่รู้จะทำยังไงดีกับผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าค่ะเขาก็เลยเดินนำออกไปส่งนะคะอันเลิรนนั้นก็รีบเดินเคียงข้างเขาไปจนถึงหน้าจวนองค์รัชทายาทค่ะ ที่น่าจวนนะคะตอนนี้ก็ออหว่นซูค่ะคนรับใช้คนสนิทอีกคนหนึ่งของอันเลอร์นะคะก็มารอรับอยู่แล้วค่ะอันเลอร์ก็บ่นว่าแมมระยะทางที่รัชทายาทมาส่งข้าเนี่ยมันยาวไม่เท่ากับระยะทางที่ข้านั้นไปหาท่านรัชทายาทเลยหานเยก็บอกว่าเอางี้งั้นข้าจะตามหลังรถมา้าส่งเจ้าไปจนสุดทางวันหน้าก็จะได้ไม่ต้องไปส่งเจ้าอีก อันเลอร์นะคะได้ยินก็ยิ้มแย่แย่แล้วก็บอกว่างั้นก็ไม่ต้องหรอกวันหน้ายังมีเวลาอีกตั้งเยอะหานเย่ก,ก็เอ่ยว่าเรนอันเลอร์มีเวลาแค่สามวันเจ้าไม่กังวลสักนิดเลยหรืออันเลอร์ก็บอกว่าองค์รัชทายาท เรามีเวลาตั้งสามวันตั้งหกักกังวลหรือไม่พรุ่งนี้องค์รัชทายาทก็ไปไขคดีกับข้าที่ศา,าลตาลีเดี๋ยวก็รู้เองเรื่องที่รับปากค้าคืนนี้ท่านไม่เปลี่ยนใจจริงๆด้วยอันเลยยกนิ้วก้อยขึ้นค่ะหันเย่นะคะเห็นก็รีบเดินหนีเข้าตรงกลงกลับไปเลยจ้าอันเลยนะคะพอเห็นว่าพระเอกเราหันหลังไปแล้วนางหุบยิ้มทันทีค่ะทุกอย่างมันเป็นการแสดงนะคะคนรับใช้คนสนิทที่มารับอ,อันเล ของพวกเราขึ้นเกี้ยวเนี่ยกลับบ้านนะคะระหว่างทางก็พูดกันเล็กน้อยเรื่องที่ฮองเต้นั้นมักจะคิดกำจัดผู้ที่ตนเองไม่ชอบแต่หากเป็นผู้ที่พระองค์โปรดปานแล้วละก็ไม่ว่าเหตุผลอะไรก็จะปกป้องสาวชัยก็ถามว่าแล้วองค์ราจะทายาทล่ะเจ้าคะอันเลิกก็ตอบไปว่าอืมเรายังมีอะไรต้องทำอีกมากมาย รีบไปกันเถอะก็คือตอนนี้นะคะอันเลอร์ก็ยังเหมือนกับว่าไม่แน่ใจว่ารัชทายาทนี้จะจะเป็นคนดีแท,แท้แล้วก็แบบว่าจะมาช่วยเหลือนางในการต่อไปหรือเปล่านะคะก็เลยเออไม่ตอบดีกว่าค่ะต่อมาเช้าวันลุ่งขึ้นนะคะที่ศาลตาลีค่ะเผยจันกับหวงผู่นะคะก็ทะเลาะก,กันอยู่ในศาลตาลีค่ะเรื่องที่จะต้องรายงานคดีต่อห้องเต้ยังไงดีนะคะหวงผู่นั้นเป็นข้าราชการตรงฉินค่ะก็ต้องการที่จะต้องสืบสวนอย่างเข้มขน้นแต่ว่าเผยจัน น,นั้นนะคะเป็นคนของจงอีโหค่ะก็ต้องการทำแบบลวกๆเพื่อที่จะให้ทุกคนหลุดคดีนะคะทีนี้อันเลิกเข้ามาถึงก็บอกว่าโอ้เมื่อครู่ข้าอยู่ข้างนอกได้ยินสิ่งที่ใต้เท้าห่วงพูดรู้สึกว่ามีเหตุผลนะเนี่ยพวกนักโทษที่ถูกจับ ควรจะไล่ไต่สวนทีละคนทีละคนหากพวกเขาไม่รับสารภาพจริงๆเช่นนั้นเราก็ใช้เครื่องลงโทษทรมานค้นตัวแกพาพวกเขาแล้วก็ให้พวกเขาอดอาหารสวันสามคืนดูซิว่าพวกเขาจะยอมรับสารภาพหรือไม่ห่วงผูก็บอกว่าสอนแล้วไม่จาเผยจันนะคะก็เอ่ยขึ้นมาว่าแกพาด้วยลึกสืบคดีนะไม่เหมือนการป้นนะ <c oughs> ข้าบอกเจ้าอย่างนี้ก็แล้วกัน ตอนนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีล้วนแต่เป็นญาติมิตรสหายของผู้มีอำนาจในราชสำนักเชียวนะถึงขั้นมีบุตรของจงอีโหด้วยหากไปล่วงเกินคนเหล่านี้ข้าว่าหนทางชีวิตขุนนางของเจ้ายังไม่ทันเริ่มก็จบแล้วละสิอันเลอรก,ก็เอ่ยว่าโอ้รุนแรงเพียงนี้เชียวเพยจันนะคะก็บอกว่าเจ้าคิดว่าอย่างไรเล่า อันเลอก,ก็รีบพูดประจบเลยค่ะบอกว่าโอ้เผยตาเหลินต้เท้าใต้เท้าเผยท่านพูดเช่นนี้สมกับเป็นหัวหน้าใหญ่แห่งศาลตาหลี่จริงๆเทียบกับพวกเราแล้วประสบการณ์ช่างต่างกันเหลือเกินใต้เท้าเผยท่านดื่มน้ำชาคลายความโมโหสักหน่อยต่อจากเนี้การตรวจสอบคดีอย่างไรเนี่ยข้าจะฟังอย่างเดียวเลยฟังจากท่าน หวงผูนะคะข้าราชการตรงฉินที่อยู่ใกล้ๆได้ยินก็หงุดหงิดค่ะก็เดินหนีไปนั่งสะบัดสะบัดเลยนะคะเผยจันค่ะก็บอกว่าคดีเนี้ยฮองเตน้นจับตาดูอยู่แล้วจะตบตายัางไงดีอันเลิกก็บอกว่าหากเราตบตาแบบต่อหน้าต่อต,อตาไม่ได้เราก็ตบตาอย่างลับๆซี่เผยจันก็บอกไหนเจ้าบอกมาสิอันเลิกก็บอกว่าก็เอาอย่างนี้นะ ให้นักโทษทั้งหมดนะมอบให้ข้าเลยใต้เท้ามอบให้ข้าสอบสวนคนอื่นที่มีอำนาจแล้วก็ตำแหน่งใหญ่โตในราชสำนักจะได้ไม่มาถามท่านยังไงล่ะสาวใช้คนสนิทนะคะก็ทำตามแผนที่ได้วางวาไว้กับอันเลิกค่ะก็เข้ามาพูดว่าจะดีหรอคะคุณหนูคดีเนี้ยทั้งองค์ราชทายาทและฮ่องเต้ต่างก็จับตาอยู่ท่านอย่าไปประสมลงด้วยจะดีกว่าถึงตอนนั้นพระชายาก็ไม่ได้เป็นทั้งยังต้องสูญเสียทหารเรือสามหมื่นนายอีก เสียทั้งตำแหน่งหูยินเสียทั้งกองทหารเลยนะเจ้าคะ่ะอันเลอได้ยินก็บอกว่าข้าจะบอกเจ้านะเราจะจัดการคดีนี้อย่างดีจะต้องทำให้สมบูรณ์แบบเพียบพร้อมทั้งสามสิ่งให้ฝ่าบาทนั้นพอพระทยัยให้องค์ราชายาชื่นชมให้จงอีโหสนับสนุนค่ะเผยฉันได้ยินชื่อของจงอีโหก็รีบลุกมาสนับสนุนอันเลอทันทีบอกใช่ใช่ต้องทำให้จงอีโหนั้นเออพอใจมากมาก อันเลิกก็บอกไม่ยากหรอกเรื่องนี้ยังไงยังไงอ่ะสรุปสุดท้ายก็ให้คนธรรมดานั่นแหละรับโทษไปก็หมดเรื่องจงอีโหมหาค่าเองเลยนะบอกข้าว่าจะสนับสนุนข้าต่อนาฮองเต้ให้เป็นพชายา เผยจันพอได้ยินนะคะก็รีบเลยค่ะดีใจสุดๆมอบป้ายคำสั่งนะคะของตนเองค่ะป้ายส่วนตัวให้กับอันเลอร์ไปทันทีบอกให้ไปสืบคดีนิดได้ตามสบายตามใจเจ้าเลยนะเช่นนั้นข้าก็จะกลับไปรอข่าวดีจากท่านที่จวนก็แล้วกันอันเลอร์ก็บอกว่าเผยต้ารนกลับไปพักผ่อนให้สบายเถอะ เมื่อเพยจันไปแล้วนะคะอันเลอก็ยิ้มค่ะส่วนห่วงผูนะคะข้าราชการอีกคนหนึ่งที่เป็นตรงฉินนั้นก็หันหน้ามาด่าค่ะ <c oughs> ด่าอันเลอเจ้าคนผู้นี้ไม่คู่ควรร่วมงานด้วยว่าแล้วก็สะบัดพึบไปเลยนะคะอันเลอของพวกเราก็มองตามห่วงผูแล้วก็สั่งว่าหยวนฉินช่วงเนี้ยให้คนไปจับตาเผยจันเอาไว้ให้เขาอยู่อย่างสงบเสงี่ยมไปสักพัก หยวนชินนะคะสาวใช้คนสนิทก็บอกว่าไม่ต้องกังวลหยวนซูนั้นเตรียมจัดการเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นคนรับใช้ของนางเอกของวกเราชื่อง่ายๆนะคะหยวนชินกับหยวนซูค่ะเอาละค่ะจบตอนที่3แล้วนะคะสนุกมากๆเลยค่ะเดี๋ยวตามหวานไปกับตอนที่4-5-6หาหนะคะมีความสุขกันมากๆสวัสดีค่ะ